เป็นครับชัยชนะวันนี้ครับก็แล้วก็ต้องยกความเย็นชอบให้เด็กนะครับที่ทุ่มเทแล้วก็ได้เงินตามที่ติดถึงว่ามันจะมีเกมรุนแรงสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าปรับระบบลงไปในครึ่งเวลาหลังก็น้องๆก็สามารถทำได้ก็ดีใจในสองแต้มตรงนี้ครับกองหน้าวันนี้ชื่ออะไรนะตัวนั้นเกมเดมเกมเดมเบิร์ดไปหลายลูกเลยเป็นไงครับกับฟอร์มเขามันมุ่งมั่นนะครับก็โทษมันไม่ได้จังหวะแล้วก็มันก็ต้องโทษพื้นสนามด้วยนะมันนักเตะเราไม่ค่อยคุ้นเคยก็ไม่ว่ากันนะเพราะมันคงไม่มีแล้วในสมัยหน้าเทียมในโทรเมนต์นี้ยกเว้นการจะมีแล้วก็วันนี้ก็แต่ยกความดีใจแต่ยกความดี